แต่ตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะต่อสายนะเพื่อที่จะไปคุยกับคุณไก่ป่าที่อังกฤษดีกว่าไปฟังกันนะครับที่อังกฤษนะครับว่าณตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ของอังกฤษเป็นยังไงเลือดปูนของพวกเราไม่ใช่ของพวกเราของผมจะได้แชมป์หรือเปล่านั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไก่ป่าตอนนี้ประจำการอยู่ที่อังกฤษและอยู่ในสายแล้วนะฮะสวัสดีครับคุณไก่ป่าสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับตอนนี้ยังอยู่ที่อังกฤษใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับเวลาณขณะนี้ที่อังกฤษนี่ประมาณกี่โมงฮะประมาณบ่ายโมงครึ่งครับบ่ายโมงครึ่งแล้วบรรยากาศเอาแค่ตรงบ้านก่อนเพราะผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยยังเขาน่าจะมีการรณรงค์ให้ออกจากบ้านแถวบ้านที่พักอยู่นี่เป็นยังไงบ้างครับสำหรับบรรยากาศตอนนี้เงียบเชียบครับผมนะครับเพราะว่าเป็นบริเวณบ้านพักนะครับก็คือไม่ค่อยมีร้านค้าไม่ได้มีห้างสิบห้างร้านเท่าไหร่นะครับก็คือเป็นบ้านคนนะครับก็จะค่อนข้างเงียบครับตอนนี้วิดีโอที่เนี่ยคลิปวิดีโอที่ส่งมาเนี่ยคือตกใจนะนี่คือตอนนี้เมื่อประมาณสักชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงประมาณเที่ยงโอ้โหนี่ก็ถือว่าเรียลไทม์แล้วเที่ยงวันซึ่งตรงบริเวณเนี้ยตรงบริเวณเนี้ยคุณไก่ป่าปกติเนี่ยมีคนเดินพลุกพล่านแค่ไหนครับก็จะมีคนอาจจะออกมาจูงสุนัขออกนอกบ้านก็จะมีคนอาจจะเดินหรือว่าเดินผ่านว่าจะเป็นทางเชื่อมกับที่จะไปสู่อีกเขตหนึ่งครับก็ถือว่าเขาเรียกว่าเงียบมากนะเงียบเชียบเกินผิดปกติโอ้โหแล้วคุณไก่ป่าได้มีโอกาสเข้าไปในเมืองในลอนดอนบ้างไหมฮะในพวกแบบย่านการค้าอะไรพวกนี้ครั้งล่าสุดที่พี่ไปเนี่ยก็เมื่อสักสองสัปดาห์ก่อนนะครับสองสัปดาห์ก่อนที่เขาจะประกาศว่าให้อยู่บ้านนะครับครับก็ตอนนั้นไปเนี่ยไปย่านชัยนาทาวนะครับปกติเนี่ยจะมีคนเดินพลุกพล่านร้านอาหารครับจะคนเต็มมีคิวนะครับแต่ว่าผมไปตอนนั้นคือคนน้อยแล้วครับคือเริ่มมีโต๊ะว่างสังเกตว่าผู้คนจะเริ่มหายไปแล้วครับนั่นคือ2สัปดาห์ก่อนผมใช่แต่ตอนนี้เนี่ยคือแทบไม่ต้องสืบเลยเขาแบบทีวีที่อังกฤษนี้เขามีการแบบไปถ่ายบรรยากาศมาให้ดูกันไหมว่าโอ้โหตอนนี้ทั้งเมืองมันเป็นยังไงเงียบเชียบอะไรเงี้ยนะเงียบมากครับคือคล้ายๆซอมบี้ลงเมืองเลยโอ้โหมันนึกภาพออกเลยนี่เพราะว่าเขาประกาศแล้วว่าห้ามผับบาร์เปิดร้านค้าก็ต้องปิดนะครับขายได้เฉพาะส่งกลับบ้านอย่างเดียวที่กูเบย์อย่างเดียวเขาล็อกดาวน์เขาล็อกดาวน์แบบไหนครับมีการออกกฎหมายหรืออะไรยังไงบ้างไหมครับล็อกดาวน์คือคุณออกจากบ้านได้ต้องจำเป็นจริงๆคือเช่นออกไปซื้ออาหารซื้อยานะครับหรือออกไปทำงานที่จำเป็นจริงๆครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณทำงานที่บ้านได้ก็คือขอให้อยู่บ้านทำงานก็คล้ายๆกับขอความร่วมมือครับผมอะไรประมาณนั้นยังไม่ถึงขนาดว่าจะมีการแบบออกมาจับหรืออะไรอย่างนี้ถ้าออกมาโดนจับอะไรไหมแต่ว่าถ้าเกิดตำรวจมาสุดเจอแล้วแบบคุณต้องผมเดินไปนอกบ้านต้องถามว่าอยู่มาทำอะไรอยู่ไม่มีบอกเขาไม่ได้ว่าไม่มีธุระต้องไปซื้อของอะไรอย่างเงี้ยคือก็มีโอกาสโดนจับนะครับโอ้โหเหรอเขาจับแบบปรับอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ครับปรับแล้วตอนนี้เนี่ยนอกจากมาตรการที่ขอความร่วมมือแล้วเนี่ยเขามีมาตรการอะไรที่จะยุติเขาเรียกว่าหยุดยั้งการแพร่เชื้อบ้างครับก็บอกว่าที่ปีนี้เขาก็เป็นสไตล์แบบฝรั่งนะครับยุโรปก็คือเขาก็ไม่แบบว่าถึงขั้นแบบว่ารุนแรงแบบว่าเข้มงวดคือเขาก็พูดอย่างว่าใช้น้ำเย็นลูบคือขอความร่วมมือก่อนนะว่าให้อยู่บ้านครับผมเพราะว่าอยู่บ้านเนี่ยมันช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อได้ครับซึ่งตอนเนี้ยต้องบอกว่าที่กินเนี่ยยอดตัวเลขเนี่ยมันพุ่งขึ้นเรื่อยๆทุกวันนะครับจากเมื่อวันเสาร์ที่แล้วอยู่มาสัก 5-6,000 คนวันนี้ก็เกือบ 20,000 คนแล้วที่ติดเชื้อนะครับก็ด้วยอากาศหนาวด้วยเชื้อมันปรับตัวง่ายแล้วด้วยที่นี่ฝรั่งเนี่ยเขาจะไม่นิยมสวมหน้ากากด้วยตอนนี้ก็ยังไม่สวมเหรอฮะอาจจะมีบางคนสวมแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็ยังปกติครับก็ไม่ค่อยสวมใช่ครับแล้วได้ข่าวว่าพอเขาเห็นคนเอเชียสวมเนี่ยเขาเดินหนีเหมือนกับเป็นแบบคนป่วยเลยนะคนกิจอะไรประมาณนี้หรือเปล่าก็อาจจะมีก็บอกว่าทุกสังคมก็จะมีทั้งคนเหยียดคนไม่เหยียดคนดีไม่ดีก็จะมีคนที่เหยียดเอเชียเราก็มีครับเพราะว่าคนสายการก็คือมองว่าเป็นคนป่วยอาจจะเดินหนีครับอาจจะชี้หน้าด่าว่าทำไมดูไม่อยู่บ้านอะไรเงี้ยครับหรือว่าป่วย
โอ้โหแต่ว่าตอนนี้นะตอนนี้เนี่ยคงไม่มีใครชี้กันแล้วเพราะมันไม่เห็นกันอยู่ในบ้านกันหมดเดียวเลย 20,000 กว่าคนตอนนี้เนี่ยมาตรการที่ทางสถานทูตไทยตอนนี้เขามีการแบบเหมือนกับว่าโอเคส่งคนไทยกลับบ้านที่สมัครใจอยากจะกลับอย่างนี้ใช่ไหมฮะครับแต่ว่าก็ต้องไปตรวจร่างกายก่อนตรวจว่าเราไม่มีใครที่ไม่ติดเชื้อถึงกลับได้ครับยังมีคนไทยอยู่ที่อังกฤษอยู่เยอะไหมฮะตอนนี้ก็ยังมีเยอะครับเพราะว่าส่วนใหญ่คืออยู่ก็มาทำงานที่นี่แล้วพอเกิดเรื่องราวเนี่ยคือมันต้องบอกว่าบางคนก็เลือกอยู่ที่ต่อเพราะว่าที่นี่ก็คือเขาเรียกว่าอยู่แล้วมันก็ถ้าเราอยู่แค่บ้านเดียวผมว่ามันเซฟนะครับก็คือไม่มีอันตรายครับผมครับผมใช่เอ้าแล้วเวลาอาหงอาหารอะไรจริงๆเนี่ยที่บ้านเราเนี่ยมันมีพวกแก๊ปพวกไลน์พวกอะไรพวกนี้ไลน์แมนอะไรที่นี่ก็มีดิลิเวอรี่มีUber Eats ที่พอแล้วก็ดีไปแล้วก็สองสั่งแล้วก็มาส่งที่บ้านได้อ๋อกิจการนี้รุ่งเรืองไหมตอนนี้ที่อังกฤษก็ขายดีมากครับตอนนี้แล้วเรามาพูดถึงเรื่องฟุตบอลนิดนึงนะคุณไก่ป่าครับณตอนนี้เนี่ยมันมีมาตรการเขาเรียกว่ามันมีความคืบหน้าอะไรบ้างไหมครับเกี่ยวกับเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกมีทางออกไว้พี่ทางออกจริงๆตอนนี้ก็อย่างที่รู้กันคือหยุดพักไปก่อนนะครับถึง30เมษายนแต่ว่าจริงๆแล้วทุกคนรู้ดีว่าโอกาสจะกลับมาเตะได้ในเดือนพฤษภาคมเนี่ยมีน้อยมากโอ้พรีเมียร์ลีกจะมีการประชุมอีกครั้งนึงคือวันศุกร์นี้ครับศุกร์ที่3เมษายนคาดว่าจะประกาศอีกครั้งนึงคือต้องเลื่อนออกไปอีกนะครับแต่ว่ายังไม่รู้ว่าถึงวันไหนนะครับแล้วถ้าคราวหน้าประชุมอีกครั้งนึงแล้วดูว่ามันไม่ไหวจริงๆโอกาสจะมีการแก้ไขอย่างอื่นเช่นเตะโดยปิดสนามในเดือนในเดือนที่เชื้อมันหายแล้วนะครับหรือสุดท้ายจริงๆคือทางออกที่แฟนบอลลิเวอร์พูลอาจจะไม่อยากให้เกิดไม่เอานะโมฆะดูการไปเขามีเงื่อนไขนี้ติดอยู่ด้วยเหรอครับอยู่ด้วยเหรอครับพี่มีครับแต่ว่าอยู่ข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายเลย1นี่คือเตะเหมือนเดิมโดยมีแฟนบอลเข้า2เตะโดยสนามปิดสามคือโมฆะครับโอ้โหมีแค่3ช้อยนี้ไอช้อยแรกเนี่ยที่มีแฟนบอลเข้านี่สงสัยน่าจะยากนะตอนนี้ยากครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ครับโฆษกของรัฐบาลที่บอกว่าโอกาสที่จะล็อกดาวน์อย่างเงี้ยอาจจะอยู่ถึง3เดือนเลยโอ้โห3เดือนครับแล้ว3เดือนเนี่ยสมมติว่าถ้าเป็น3เดือนเนี่ยคุณเอกราชหรือคุณไก่ป่านี่คิดว่ามันจะได้กลับมาเตะมั้ยถ้าพี่บิลลี่อยากเตะจริงก็เตะได้แต่ก็ว่าเดี๋ยวก็ค่อยมาว่ากันเรื่องพักยังไงแล้วรู้ดูกันหน้าเตะเมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากันครับผมเตะได้ครับแต่ว่าสิ่งที่ร้องของส่วนอื่นก็มันต้องมีที่ว่าอยากให้โมฆะผู้ที่สามทีมที่หนีตกชั้นตายถูกไหมใช่อยู่รอดทีมที่เอาตรงพวกทีมที่อาจจะไม่ใช่ว่ามีรุ่นกับอะไรเลยอยู่การตารางหรือว่าทีมนี้อาจจะเป็นตลิดแบบรีบูหน่อยอยากให้คุณเป็นแชมป์อาจจะปวดให้โมฆะเอาแล้วแล้วตอนคือณตอนนี้นี่ก็เราก็ได้แต่รอดูกันว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดว่าเชื้อมันซาแล้วมันไม่ติดเพิ่มแล้วรักษาคนไปได้ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าน่าจะเป็นช้อยที่สองมากที่สุดก็คือเตะแบบสนามปิดไปก่อนถูกไหมใช่ครับใช่มันมีทางเป็นไปได้มากที่สุดนะฮะแต่ถ้าเกิดว่ามันจะต้องจบด้วยการโมฆะเนี่ยคิดว่ามันจะเป็นช่วงเวลาไหนที่แบบว่าเขามองแล้วว่ามันไม่ไหวจริงๆคือเขาบอกว่าถ้าฤดูกาลนี้ถึงเดือน เดือนมิถุนายนนะครับเรายังเตะไม่ได้เนี่ยโอกาสจะโมฆะสูงครับมิถุนาเนี่ยนะฮะครับใช่จริงๆเขาก็เหลือแค่9นัดเนาะนั่นสิ9นัดโอ้โหคือต้องดูว่าเขาจะเตะแบบว่าเสาร์พุธเสาร์เพื่อให้เล่นให้จบยังไงแล้วก็รอดูว่าให้จะเตะเบรกกี่สัปดาห์ตลาดซื้อขายเปิดเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับคือมันมีผลหลายอย่างครับผมอ่ะเอาเป็นว่าวันศุกร์นี้เราคงจะต้องมารอติดตามดูกันก็แล้วกันเนาะว่าการประชุมเนี่ยมันจะมีการประชุมกันยังไงแล้วก็คาดว่าน่าจะเลื่อนกันออกไปอีกแน่ๆเนาะใช่ครับใช่ครับนะฮะแต่ว่ามันจะจบยังไงเนี่ยยังไม่น่าจะใช่ข้อสรุปในวันศุกร์นี้เนาะยังครับคิดว่าน่าตรงนี้คงแค่การเลื่อนดีครับผมโอเคอ่ะโอเคครับต้องขอขอบคุณคุณไก่ป่ามากนะครับในช่วงนี้นะครับขอบคุณมากครับครับผมรักษาสุขภาพด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับอ่ะ
นี่ก็คือสายจากคุณไก่ป่าหรือคุณเอกราชครับผมนะฮะซึ่งตอนนี้อยู่ที่อังกฤษล็อกดาวน์หมดแล้วก็ถือว่าล็อกดาวน์แต่เป็นการล็อกดาวน์คล้ายๆกับบ้านเราขอความร่วมมือขอความร่วมมือไว้นะครับว่าเออนะอยู่ในบ้านถ้าไม่จำเป็นถูกครับถ้าเกิดว่าสามารถทำงานบ้านที่บ้านได้ทำงานดีกว่าแล้วก็จะออกไปไหนก็ควรจะต้องมีจุดมุ่งหมายที่มันเป็นความจำเป็นในชีวิตใช่เช่นออกไปซื้อของซื้ออาหารมีงานค้างไว้ที่ออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยไปทำอะไรประมาณนั้นอะทะลุมือแหละจะเป็นมือไวมากพี่คือยุโรปเขาอย่างหนึ่งที่เขาบอกว่ายุโรปโดยเฉพาะสเปนกับอิตาลีนี่ก็คือวัฒนธรรมของพวกเขาไม่นิยมการสวมหน้ากากแม้กระทั่งตอนที่โรคระบาดเนี่ยมันแพร่กระจายไปเยอะมากก็ยังไม่ใส่ก็ยังมีคนที่ไม่ใส่อยู่เยอะนะฮะเพราะว่าบางทีเขาก็มองกันว่ามันเป็นแค่ไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดธรรมดานะแต่มาถึงตอนนี้ผมเชื่อว่าน่าจะกลัวกันละแต่ว่าไม่รู้ว่ามันแพร่ไปกระจายไปแค่ไหนก็ขอให้โรคนี้นะครับเอาชนะไอ้โรคไวรัสไวรัสไวร้ายตัวนี้ให้ได้นะครับก็ขอให้ไปโดยเร็วที่สุดส่วนพวกเราเองนะครับก็ต้องพยายามป้องกันตัวเองดูแลตัวเองให้ร่างกายแข็งแรงก่อนครับผมไม่เข้าไปในอยู่ในจุดที่สุ่มเสี่ยงแล้วก็ที่สำคัญก็คือปฏิบัติตามคือเวลาออกไปไหนเวลาจับอะไรตามพื้นผิวต่างๆอย่ามือมาป้ายตาป้ายจมูกป้ายปากตัวเองนะครับยังไงก็แล้วแต่ล้างมือด้วยสบู่อย่างต่ำๆ30วินะฮะให้ทั่วด้วยทั้งตรงบริเวณปลายนิ้วปลายเล็บบริเวณซอกมือทุกอย่างคือคุณใช้เวลาในการละเลียดกับการล้างมือให้เต็มที่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยโอเคคุณก็เซฟได้ละอีกอันนึงก็คือคุณก็ต้องระมัดระวังสร้างระยะห่างของตัวเองไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่อย่าเข้ามาใกล้กันใกล้กันมากเพราะถ้าเขามีเชื้อเมื่อไหร่คุณคุยใกล้กันคุณเจ็บแน่นอนใช่ครับนะฮะ